ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะใครเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะเราหิวข้าวพอดีอะค่ะเลยกะว่าจะมากินร้านนี้เนาะใช่ค่ะพอดีว่าหนูอยากกินข้าวที่นี่มากเลยเป็นอะไรกันอะทำไมไปอยู่ใต้โต๊ะแบบนั้นเปล่าค่ะพอดีว่าหนูทำซ่อมตกค่ะแล้วทำไมตัวสั่นแบบนั้นล่ะป้าอย่าทำอะไรพวกหนูเลยนะคะหนูอยากมีชีวิตอยู่โอ๊ยอย่าทิ้งฉันไว้แบบนี้สิฉันยังไม่อยากตายอ่ะตายอะไรใครตายหยุดนะตอนนี้ตำรวจได้ล็อกที่นี่ไว้หมดแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยบังหาแกรีบออกมาเร็วตอนนี้คุณโดนข้อหากำอำพรางศพและฆ่าอาวุธฮะใครก็ได้ช่วยอธิบายให้ป้าฟังหน่อยได้ไหมนี่มันเรื่องอะไรกันนะคะเรียกพวกเรามาทำไมใช่ค่ะพวกเรางงไปหมดแล้วพยานบุคคลมาครบแล้วช่วยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังหน่อยหนูเป็นคนโทรแจ้งตำรวจเองค่ะแต่ว่าเรื่องทั้งหมดหนูฟังมาจากบางนาหนูไม่ได้แต่งเรื่องนะคะเรื่องทั้งหมดอ่ะหนูได้ยินมาจากแป้งหนูได้ยินมาจากเพื่อนค่ะเรื่องมันเกิดมาจากหนูค่ะจากฉันเนี่ยนะก็แกเป็นคนเล่าให้ฉันฟังว่าแกโดนป้าพาโกงเงินนี่ป้าเนี่ยนะไปโกงเงินหนูตอนไหนพึ่งทำไมพูดแบบนั้นน่ะงั้นก็ต้องให้คุณนุ๊กเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเลยละครับได้แล้วจ้ะเท่าไหร่คะ45บาทจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าถอนให้นะของพวกหนูเท่าไหร่คะของหนู2คนคนละ50จ้ะนี่ค่ะนี่จ้าเงินทอนป้าคะข้าวหนูมัน45บาทต้องทอน55ไม่ใช่หรอคะตายจริงมัวแต่คิดเงินลูกค้าคนอื่นเลยหลงลืมขอโทษนะนี่จ้าค่ะนุ๊กทำไมทำหน้าแบบนี้อ่ะเป็นไรเปล่าฉันเกือบโดนโกงนะสิโหใครมันกล้าทำแบบนั้นเนี่ยก็ป้าพานะสิทอนเงินค่าข้าวฉันผิด5บาทแกลองคิดดูนะว่าถ้าเขาทอน5บาทผิดไป100คนเขาก็จะได้เงินไปฟรี500บาทเลยแกว่าป้าพาเขาตั้งใจลืมหรือเปล่าไม่รู้อ่ะงั้นฉันกลับก่อนนะไว้เจอกันพึ่งแกจะไม่มองทางเลยนะโทษทีฉันมัวแต่ระแวงอะระแวงอะไรอะถ้าแกรู้แล้วอะแกอย่าไปบอกใครนะ
แกเห็นร้านข้าวไก่ต้มน้ำปลาตรงนู้นป่ะร้านป้าพาเหรอใช่แกรู้ป่ะว่าป้าพาเขาโกงเงินลูกค้าเป็นร้อยๆคนเลยจริงเหรอแล้วทำไมไม่มีใครเอาเรื่องป้าเลยล่ะก็เพราะว่าป้าพาเขามีลูกน้องเป็นนักเลงอะสิหน้าโหดมากขนาดชาวบ้านเจอนะยังต้องยกมือไหว้เลยโหน่ากลัวใช่ฉันว่าป้าพาเขาต้องปล่อยเงินกู้ด้วยแน่เลยอะเพราะว่าชาวบ้านคนนั้นอะเอาเงินให้ลูกน้องป้าพาด้วยแล้วแบบเนี้ยฉันจะเข้าไปกินร้านป้าไหมเนี่ยยังไงแกก็ระวังตัวด้วยนะแล้วอย่าลืมว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครไปก่อนนะนี่จริงเหรอจริงสินอกจากป้าพาจะปล่อยเงินกู้ยังมีมาเฟียแล้วก็มีลูกน้องโหดอีกร้อยคนเลยนะแต่ป้าพาแกดูใจดีมากเลยนะเบื้องหน้าใจดีแต่เบื้องหลังเราไม่รู้หรอกอาจจะสั่งคนเหมือนหมูไก่ก็ได้นี่ถ้าเป็นถึงมาเฟียขนาดนี้ต้องแอบขาอาวุธด้วยแน่ๆเลยแต่แกอ่ะอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะไม่งั้นน่ะเราโดนสั่งเก็บแน่อันนี้หลอนนะเนี่ยลูกพี่เจอวันบางนาฉันหิวอ่ะกินอะไรดีร้านไหนก็ได้พลอยพี่ไม่ใช่ร้านเนี้ยทำไมอ่ะก็ปลาเจ้าของร้านอ่ะเป็นมาเฟียฮะจริงเหรอแถมเขาอ่ะยังขาอาวุธด้วยนะรีบไปกันเถอะพลอยว้าวใครเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะสรุปว่าเรื่องมันเกิดจากการทอนเงินผิดแค่5บาทเนี่ยนะแล้วทั้งชีวิตของป้าป้าก็เพิ่งจะเคยทอนเงินผิดครั้งนี้ครั้งเดียวเองนะหนูก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะไปกันใหญ่ขนาดนี้ค่ะแต่วันนั้นน่ะหนูเห็นลูกน้องป้าเก็บเงินจากชาวบ้านจริงๆนะคะถ้าป้าไม่ได้ปล่อยเงินกู้แล้วทำไมเขาต้องเอาเงินให้ลูกน้องป้าด้วยแม่แล้วนี่ตำรวจมาที่ร้านเราทำไมอ่ะแม่เหรอลูกชายป้าเองแต่วันนั้นน่ะชาวบ้านก็ยกมือไหว้ด้วยนะถ้าชาวบ้านไม่ได้กลัวเขาจะยกมือไหว้ทำไมอ่ะสวัสดีพี่นี่ครับข้าข่าวแล้วนี่เป็นไงบ้างอ่ะไม่เจอกันนานเลยน่าจะเป็นวันที่รุ่นน้องผมมากินข้าวที่ร้านแม่แน่เลยใช่จ้ะแล้ววันนั้นเขาก็จ่ายแค่ค่าข้าวปกติไม่ได้ให้เงินอะไรเพิ่มอ้าวเรื่องมันเป็นแบบนี้เองเหรอพวกคุณฟังต่อกันมาแถมเอามาคิดเองเองจนเรื่องมันใหญ่แบบนี้เข้าข่ายแจ้งความเท็จนะครับแต่หนูก็เล่าให้ฟังแค่เรื่องที่ทอนเงินผิดนะคะแล้วหนูก็เข้าใจผิดว่าป้ามีลูกน้องเป็นนักเลงหนูก็สันนิษฐานว่าป้าน่าจะเป็นมาเฟียค้าอาวุธค่ะหนูฟังเรื่องทั้งหมดแล้วพอมาเห็นป้าสับไก่อย่างโหดๆใครไม่กลัวบ้างเหรอคะใช่ค่ะแล้วที่หนูโทรแจ้งก็เพราะว่ากลัวจะเกิดเรื่องไม่ดีกับเพื่อนหนูไหนๆเรื่องก็คลี่คลายแล้วแถมไม่มีใครเดือดร้อนป้าไม่เอาเรื่องหรอกค่ะต่อไปนี้ใครฟังอะไรให้เอามาวิเคราะห์ก่อนแล้วค่อยมาบอกต่อนะครับค่ะไหนๆเรื่องก็จบลงแล้วผมขออุดหนุนข้าวไก่ต้มน้ำปลาก็แล้วกันนะครับได้จ้าลืมบอกไปร้านป้าใช้แต่เนื้อสัตว์เท่านั้นนะจ๊ะงั้นพวกเราขอแก้ตัวด้วยการอุดหนุนป้าเหมือนเดิมนะคะใช่ค่ะพวกหนูจะมาอุดหนุนป้าทุกวันเลยนะคะ